ที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับ FC ฟซมวยทูเดยทุกท่านครับวันจันทร์ที่29พฤษภาคมนี้ไปพบกับยอดขุนพลต้นกล้ามวยไทยเรียกได้ว่าเป็นทั้งรายการมวยเด็กแล้วก็เป็นรายการมวยภูทอนที่เราไปสนับสนุนต้นกล้ามวยไทยอย่างแท้จริงครับกับศึกมรดกมวยเด็กภาคตะวันออกบวกมวยทูเดยครับไปดูฉลามดํากับ3เส้นชิงแชมป์เข็มขัดภาคตะวันออกรุ่นพิกัด25กิโลก,กร,รัมครับวันที่29พฤษภาคมนี้มวยทยูเดยถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปครับสดจากสนามมวยชั่วคราวข้างวัดจเจริ บนพนานิคมอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองห้ามพลาดนะครับมูท mm ีเดย์ถ่ายทอดสดครับ สวัสดีครับผมสวัสดี FC แฟนมวยทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมวย Today ครับอยู่กับผมโน้ตมวย Today วันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารวงการมวยไทยกับมวย Today อัปเดตครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของมวย Today ครับเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของวงการมวยครับเอาละครับวันนี้เรามาเริ่มต้นอย่างที่ข่าวแรกครับเป็นข่าวคราวที่หลายๆท่านจะได้เห็นมาแล้วนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับ หมัดบลูทูธครับในรายการมวยไทย3ยกซึ่งหลายๆคนมองว่าเอา้านักมวยจะทําแบบนั้นไปทําไมนะครับเพราะพูดถึงแล้วรายการมวยไทย3มยกเนี่ยไม่ได้มีเซียนมวยไม่ได้มีการเล่นที่แบบรุนแรงนะครับออกมาแล้วเป็นภาพที่โอ้โหไม่น่าดูจริงๆครับมันเป็นหมัดที่ไม่โดนเลยจริงๆเป็นเหตุการณ์ของเจ้านารุโตะเสถียรมวยไทยครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของเสียเรปรมเนี่ยผู้บริหารรายการแฟร์เทคไฟท์เนี่ยก็ต้องออกมาสืบสวนครับและที่สําคัญนะ่ยหลังจากวันนั้นนะครับก็ได้นําเจ้านารุโตะเนี่ยไปแจ้งความไปที่สอบางเขนครับซึ่งตอนนี้เความจรริงก็ ปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่าทางด้านของนักมวยนะครับเจ้านารุโตะเสถียรมวยไทยเนี่ยก็ออกมายอมรับบอกกับทางด้านโปรโมเตอร์บอกกับทางด้านนายสนามมวยเวทีลุมพินีว่ากลัวหมัดคู่ต่อสู้แล้วก็เลยทําให้ทิ้งตัวลงไปนอนแสดงอาการตาเหลือกค้างเลยนะครับมันเชื่อได้ยากกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านมติของทางด้านผู้บริหารรายการแฟร์เทคไฟท์เนี่ยก็มีความคิดครับที่อยากจะประกาศไม่ให้มีผลตัดสินแต่เนื่องจากกฎหมายครับพรบมวยครับไม่สามารถทําแบบนั้นได้ไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนแปลง ทำตัดสินได้นะครับเต็มที่แล้วก็ ได้เพียงแต่นําตัวนักมวย,เ,ยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะครับการกระทําที่สิ้นคิดแบบนี้ชกไม่สมศักดิ์ศรีแบบนี้ของนารุโตเนี่ยก็ส่งผลกระทบให้กับรายการและก็ทางผู้จัดเป็นอย่างยิ่งนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับทางด้านผู้บริหารก็เลยขอความร่วมมือครับว่าโปรโมเตอร์ทุกท่านนะครับขอให้ไม่จัดรายการให้กับนักมวยคนนี้นะครับเพราะไม่อยากให้วงการมวยที่กําลังจะก้าวหน้าเนี่ยต้องถูกทําลายลงก็สําหรับในการดาเนินคดีเนี่ยทางด้านคุณเปรมเนี่ยก็แจ้งว่าจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะว่านี่คือการนาให้ทางรายการนะครับแล้วก เซอร์เองเนี่ยได้รับความเสียหายเพราะนี่คือการจัดการแข่งขันมวยรอบในรายการแฟร์เท็ไฟท์ยังไงก็ต้องติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของเหตุการณ์นี้กันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะตอนนี้ทางด้านคุณเปรมแจ้งว่าเนื่องจากนารุโตะเสถียรมวยไทยนะครับเป็นนักมวยในค่ายเสียนมวยไทยทําให้บทลงโทษตอนนี้คือไม่จัดนักมวยสักคนเดียวครับจากค่ายเสถียรมวยไทยเรื่องนี้ยังไงก็ต้อง ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับไปดูวันที่ข่าวต่อไปครับมวยเก่าอีกคนหนึ่งครับที่มี FC เยอะแยะมากมายล่าสุดนี้ก็เพิ่งได้รับเเป็นใบรับรองนะครับในการเป็นหัวหน้าค่ายหัวหน้าคณะด้วยนะครับนั่นก็คือจอมโหดครับตอนนี้เนี่ยจอมโหดมีคิวที่จะขึ้นรายการวันลุมพินีอีกครั้งหนึ่งครับในวันที่23มิถุนายนนี้พบกับ อักรามฮามิตี้ครับปัจจุบันนี้ครับเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับปรับเปลี่ยนรุกปรับเปลี่ยนร่างกายเลยให้ดูิน international มากยิ่งขึ้นนะครับโกนหนวดโกนคาครับรับรองได้ว่าไฟนี้ได้เห็นจอมโหดในแบบหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวครับเปลี่ยนปรับลุกใหม่ให้หน้าใสเพื่อว่าจะออกรายการอินเตอร์ทั้งทีเนี่ยครับร่างกายก็ต้องฟิตเปรี้ยครับเพราะงานนี้คู่ชกของจอมโหดอายุห่างกันถึง11ปีครับเอฟซีเปลี่ยนพิสูจน์ความมันของจอมโหดในศึกลุมพินี23มิถุนายนนี้ไปเชียร์จอมโหดกกกัันนเยออะะครแลีาวผม็ง ข่าวคราวของวันลุมพินีครับแต่เป็นรายการที่จะถึงในวันศุกร์นี้ครับศุกร์ที่26พฤษภาคมครับล่าสุดพงศิริพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับออกมาเคลื่อนไหวครับบอกว่าแหมเหมือนกับกระแสโซเชียลเนี่ยจะย้ำผมไม่หน่อยนะครับย้ำว่าสู้ไม่ได้ย้ำว่าจะโดนน็อกบ้างพงศิริออกมาเคลื่อนไหวว่าใครจะมองยังไงก็ตามครับใครจะบอกว่าผมจะโดนน็อกก็ช่างผมบอกเลยว่าเก่งกว่านี้ใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วครับถึงแม้ว่าศุกร์นี้จะต้องเจอกับไทยสารแอริสันนี่ครับรูป ร่างของนักชกชาวต่างชาติคนนี้ก็น่าจะดูบึกและดูใหญ่กว่าพงศริพอสมควรครับแต่พงศริบอกว่าใหญ่กว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับแฟดอโยธยาคนนี้ให้คำมั่นสัญญาเลยว่าหลังเสียงระฆังดังลั่นปับ๊บเดินใส่ย่างเดียวไม่มีคําว่ากลัวใครเลื่อนนักสู้เนี่ยมีมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วไฟนี้ตั้งเป้าควา้าเงินโบนัสกลับบ้านดานเจ้าตัวขอออกมายืนยันก่อนขึ้นรายการสุกนี้สักหน่อย ah fc แฟนมวยชาวไทยครับไปให้กําลังใจพงศลีพีเคแสนชยัยมวยไทยยิมกันเยอะๆครับสุกน ที่สนามมวยเวทีลุมพินีในศึกวันลุมพินี18ครับและอีกหนึ่งข่าวปิดท้ายสําหรับมยทชุดยออัปเดตครับย้ายฟากจากลุมพินีมาอัปเดตข้อมูลของราชดำเนินกันบ้างนี่คือศึก RWS หลายหลายคนคงจะได้เห็นภาพโปรโมทกันแล้วครับ โคตะมีอุระจะกลับมาคัมแบ็กเยือนสังเวียนของราชดำเนินอีกครั้งหนึ่งกร,รกฎาคมนี้โอ้หเอฟซีแม่ยกของโคตะตอนนี้ก็เชื่อว่าต้องรีบจองตั๋วกันแล้วล่ะครับเพราะไฟที่ผ่านมาโคตะเจอกับบัวขาวเรียกได้ว่าต้องปิดห้องตั๋วกันเลยทีเดียวครับคนแน่นราชดำเนินโคตะเนี่ยไม่ทําให้เอฟซีแฟนมวยผิดหวังครับเพราะว่าเขาเคยให้คำมั่นสัญญาว่าจะกลับมาอีกครั้งที่เวทีราชดำเนินและตอนนี้เขาจะกลับมาหนึ่งกร,รกฎาคมนะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยครับว่าโคตะจะขึ้นชกในกติการูปแบบใด เจอกับใครอยากจะอุบไว้ก่อนนะครับให้ FC ได้รับรู้ไปก่อนวัน1กรกฎาคมเนี่ยโคตะมาแน่ทางด้านโคตะนะครับก็เปิดเผยกับสื่อครับเจ้าตัวเนี่ยขึ้นชกเวทีราชดำเนินทีไลเนี่ยเจอโจทย์ยากทุกครั้งไม่เว้นแม้กระทั่งไฟนี้อย่างแน่นอนขออ้อน FC แฟนมวยชาวไทยแล้วกันมาเชียร์โคตะกันเยอะๆนี่คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากรายการ RWS ผมเชื่อว่าแฟนมวยทั่วประเทศคงติดตามรับชมครับว่าใครจะมาเป็นคู่ชกกับโคตะมีอุระในไฟนี้อย่างแน่นอนและนี่คือการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งหมดสำหรับรราายยกมว อัปเดตกับผมโน้ตมวยทูเดย์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานมวยทูเดย์ครับและที่สำคัญทุกคอนเทนต์ทุกภาพข่าวในโซเชียลทุกคลิปทุกการถ่ายทอดสดครับมีลิงก์ที่แอดมินปักหมุดไว้ด้านล่างนี่คือลิงก์เข้ากลุ่ม Open c h ช t เอาไว้อัปเดตข้อมูลขาาล่าวสารพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการมวยไทยและคุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวอย่างไงวันนี้ผมโน้ตมวยทเดย์ลาไปก่อนสวัสดีครับ